ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเวลาทำพะโล้สีสวยไม่ได้มาจากซีอิ๊วดำหวานอย่างเดียวพะโล้สีสวยๆจะมาจากการเคี่ยวน้ำตาลปี๊บจนเป็นสีน้ำตาลหรือการเกิดคาราเมลนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าสมมติว่าเคี่ยวจนกระทั่งสีของเขาเข้มมากๆแทนที่เราจะได้คาราเมลอร่อยๆ เราจะได้พะโล้ที่ไหม้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระวังคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาว่าเครื่องปรุงของเราลอยเต็มหม้อเสร็จแล้วเวลาทานก็ต้องมาเกี่ยวออกวันนี้แนะนำคุณผู้ชมให้ใช้เป็นถุงผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศของเราลงไปวันนี้นานาจะมีรากผักชีไทยดำเครื่องปรุงบางอย่างบางคนก็ชอบเอาไปคั่วก่อนอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยมีรากผักชีมีพริกไทยดำมีโป๊ยกั๊กซึ่งเป็นดอกดาวๆมีชวงเจี่ยแล้วก็มีอบเชยก้านๆใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมรูดถุงไว้แล้วก็มัดข้อดีคือตัวเครื่องปรุงของคุณผู้ชมเนี่ยพวกเครื่องเทศต่างๆจะไม่ลอยออกมาข้างนอกกลิ่นก็ยังอยู่ยังหอมโอเคสังเกตง่ายๆเวลาน้ำตาลเริ่มฟูแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเราจะเติมน้ำร้อนๆลงไปสาเหตุที่เติมน้ำร้อนเพราะว่าน้ำร้อนจะละลายกับน้ำตาลได้ง่ายกว่าการใช้น้ำอุณหภูมิห้องขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเพราะน้ำตาลเนี่ยมันร้อนมากๆถ้าเกิดว่าคุณเทไม่ระวังเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคาราเมลเลยแบบนี้เนี่ยเราจะได้สีน้ำตาลทองสวยๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยค่ะจากนั้นขั้นตอนหลังจากนี้ง่ายหมดแล้วค่ะของที่เตรียมไว้ทั้งหมดใส่ลงหม้อได้เลยนานาเอาถุงเครื่องเทศของนานาใส่ลงไปนะจากนั้นเห็ดหอมอันนี้แช่น้ำจนนุ่มแบบนี้เลยค่ะดอกใหญ่ๆเวลาใส่ลงไปต้มแล้วมันจะหอมหอมปรุงรสเกลือไทยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานอันนี้จะช่วยเรื่องสีด้วยแล้วก็พะโล้เนี่ยมันก็ต้องติดหวานนิดหนึ่งถึงจะอร่อยซอสเห็ดหอมสูตรนี้ของนานาใส่น้ำ 2,000 เพราะฉะนั้นเติมน้ำนะคะน้ำจะเยอะนิดนึงก่อนที่จะเคี่ยวเพราะว่าหลังจากเคี่ยวแล้วเนี่ยน้ำเขาจะงวดลงไปอีกได้ส่วนผสมน้ำเบสพะโล้ของเราแล้วใส่เจ้าคากิของเราที่เอาไปทอดแล้วเนี่ยนะคะจนหนังของเขาในแข็งๆแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยต้มต่อจนกระทั่งเดือดแล้วก็ลดไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทั่งสุกนุ่มตามต้องการค่ะเคี่ยวจนได้ที่เสร็จแล้วอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเจ้าคากิของเราอ่ะนุ่มแบบเนี้ยนานาเอาตัวครีมคีบออกมาเขาก็จะเริ่มหลุดออกมาแบบนี้ละความอร่อยของเขาคือกินแบบนี้คลุกข้าวก็อร่อยแต่ส่วนตัวบ้านเราอ่ะจะนิยมเอาคากิแบบเนี้ยมากินแบบอบหม้อดินใส่กับบะหมี่ก็อร่อยอีกแบบมาลองดูวิธีการทำอบหม้อดินง่ายๆกันนะคะเราจะเอาหนังหมูของเรากับพวกเครื่องที่ต้องโดนไฟก่อนใส่ลงไปในก้นหม้อแล้วก็จะเปิดไฟให้เขาเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนหลายครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาว่าเวลาอบหม้อดินเสร็จแล้วอะเวลาเปิดออกมาเสร็จปุ๊บของในหม้อดินชอบไหม้มันเป็นไปได้เพราะว่าเราใช้ไฟแรงแล้วเราอยากให้มันหอมแต่ว่ามันก็ลดอาการไหม้ได้ถ้าเกิดว่าคุณใส่หนังหมูหรือเบคอนลงไปใต้ภาชนะพยายามใส่ลงไปที่ก้นหม้อเพื่อให้เขาเวลาโดนความร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมีน้ำมันออกมาหลังจากใส่มันหมูลงไปแบบนี้แล้วมันหมูแข็งแบบนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีพวกเครื่องเช่นรากผักชีตัวนี้บุบนิดนึงก่อนใช้เขาก็จะมีกลิ่นหอมพริกไทยดำเวลาโดนความร้อนแล้วเขาจะหอมมากๆชวงเจี๋ยอันนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้วเวลาอบหม้อดินใส่ลงไปแบบนี้กระเทียมวันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะกลีบใหญ่ๆหน่อยเราอะชอบให้เวลาเอากระเทียมไปใส่ลงไปในหม้อดินเวลาเขาสุกอะเขาจะมีกลิ่นกระเทียมอ่อนๆขิงแก่ค่ะเ
จากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะปิดฝาแล้วก็เอาเขาตั้งไฟก่อนระหว่างที่รอเขาร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมนานาจะมาคลุกบะหมี่ที่ลวกแล้วค่ะอันเนี้ยเป็นน้ำพะโล้จากที่เราตักออกมาจากหม้อเราจะใส่เขาลงมาเวลาใส่ก็ขยักเอาไว้หน่อยนึงค่ะบะหมี่ของเราแห้งดีกว่าบะหมี่ของเราแฉะจากนั้นเพิ่มรสชาติค่ะซอสหอยนางรมนิดหนึ่งหวานหวานหน่อยด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันงาถ้าคุณผู้ชมจะใส่ลงไปเลยแบบนาๆเพื่อความสะดวกหรือจะเก็บเอาไว้โรยหน้าข้างบนก่อนที่จะยกเสิร์ฟก็ได้เหมือนกันอ่ะเราได้น้ำสำหรับคลุกบะหมี่ของเราละเราจะเอาบะหมี่ของเราที่ลวกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปจากนั้นคลุกเขานิดนึงเนี่ยบะหมี่เขาก็จะซึมซอสเข้าไปแบบนี้จากนั้นเราจะยกลงมาน่ากินมากน้ำมันเขาออกมาแบบนี้ละเราจะเห็นเลยว่ามีน้ำมันจากมันหมูออกมาแบบนี้เราจะใส่บะหมี่ของเราลงไปเสียงจากนั้นเราเอาคากิของเราเนี่ยนะคะวางขอสัก2ชิ้นแล้วกันม่อนยังไงก็ต้องมีอ่ะอุ๊ยนุ่มมากเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วปิดฝาได้มั้ยเนี่ยจากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปนิดนึงนะคะดอก2ดอกอ่ะด้วยความที่ทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะตั้งไฟร้อนๆประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะแค่ให้ส่วนผสมทุกอย่างร้อนอีกครั้งนึงก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะเวลาเสิร์ฟเนี่ยจะให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเราก็จะมีพริกชี้ฟ้านะคะซอยผักชีเขียวๆหน่อยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บค่ะคากิอบบะหมี่หม้อดินเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดๆมาฝากค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะขอ2นาทีนะ2นาทีค่ะสมมติว่าตอนนี้กำลังเวฟอยู่ลูกกับสามีกลับจากที่ทำงานรับลูกมาจากโรงเรียนแล้วพร้อมค่าอาหารเย็นคุณผู้ชมอ๋อเห็นไหมได้ยินเสียงดังตึ้งใช่ไหมเฮลโหลเสร็จเรียบร้อยอยู่ในนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็เอาไข่เค็มมาหั่นสักนิดนึงแต่งหน้าด้วยไข่เค็มช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายมีแฟนคลับหลายคนเริ่มบ่นกระปอดกระแปดว่าทำครัวสมัยใหม่พอไปซื้อเตามาเสร็จตายตายลืมดูไปมันเป็นเตาแบบอินดักชันเขาบอกว่ามันไม่ร้อนเสร็จแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับลูกเต้าแต่ตายแล้วอุปกรณ์ที่บ้านจะทำยังไงดีเรามีวิธีการเลือกใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ไหนจะต้องใช้กับเตาอินดักชันได้วันนี้มีเคล็ดลับและวิธีการเลือกมาฝากค่ะเคล็ดลับเครื่องครัวแบบไหนใช้กับเตาอินดักชันเตาอินดักชันสามารถใช้งานได้กับภาชนะที่สามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ซึ่งก็คือภาชนะประเภทโลหะหรือภาชนะที่ใช้งานคู่กับเตาอินดักชันโดยเฉพาะเท่านั้นโดยภาชนะที่เหมาะสมต้องเป็นภาชนะที่เป็นเหล็กหรือสแตนเลสบางชนิดสังเกตได้จากสัญลักษณ์สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมแผ่นกระจายความร้อนที่ก้นหม้ออย่างหม้อดำ Wisdom Infinity ตราหัวมะลายหรือมีโครงสร้าง3ชั้นเหมือนกระทะไวทลักษณ์3ชั้นด้ามหูเบเกอไลท์ตราหัวมะลายที่สำคัญควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับสามารถติดตามเคล็ดลับครอบครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ